สวัสดีค่ะมาค่ะป้ามาหามูกินตำข้าวปุ้นค่ะตำข้าวปุ้นใส่บักฮงใส่ร่วมมิตรตำมั่วเรียกได้เลยว่าตำมั่วตำตีสีอยากกินสิ่งนี้มานานแล้วค่ะต้องหาโอกาสกินหยุดงานวันแรกรีบกินเลยรุ่นนี้นะคะน้ำไล่ไหลซื้อมาเนี่ยอันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เบ็ดน้ำออกเบ็ดก่านออกได้กิน30%ค่ะชะอมนั่นเองน้ำเยอะมากกรอบทิ้งการ70%กินยาอยากเนาะค่ะอร่อยเหลือเกินชะอมส้มตำรสน้ำเลยค่ะรสไม่จัดนะคะหอมน้ำปูกินวันอาทิตย์ไปไหนได้คะเนี่ย มันใกล้วันไปทำงานเกินวันนี้เสาร์ที่28นะคะสิ้นเดือนตุลาแล้วบรรยากาศทุ่งนาอยู่บ้านห้องสิทธิ์กำลังเขียวงามนะคะเส้นเวียดนามเหนียวหนึบอ
บักฮุ้งนะคะกรอบตั้งแต่ตอนฝานเลยค่ะกรอบพวกเลยลองกินลุนมะมี่น้ำนะคะผักค้าชะอมเนี่ยลุนมะมี่น้ำก็มีนะคะจะเกิดมายังไม่เคยเห็นค่ะเพิ่นจะน้องเจมนะคะพูดติดตามกันเพิ่นกินรวบเอารวบเอาเพิ่นสงสัยว่ามันไม่มีน้ำเหรอน้องเจมมันเป็นชนิดบะมี่น้ำค่ะหนวดปลาหมึกกรุบผักดองกระป๋องมาลังแต่เช้าแล้วค่ะเติมปลาร้าแต่เช้ามากกินเสร็จแล้วปลาจะพาน้องมาย่างไปเอาบรรยากาศค่ะบรรยากาศหนาวๆประมาณ0 องศาเนี่ยค่ะคุณเครื่องก่อนไปข้างนอกครับจะไปเดินเล่นสัก5 นาทีเดินมาหน้านะคะอากาศมันเย็นเย็นพาน้องมาไปวิ่งมันบ่มีรถเมล่าแล้วค่ะช่วงเนี้ย4:00จะครึ่งแล้วมั้งหลายคนที่เมืองไทยก็มีวันหยุดนะทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกมีความสุข
ก็ปลากินหลายๆด้วยค่ะมื้อเนี้ยยำยำตำตำสมกับที่อยากกินผักขาผักขานะชะอมผมเปิดบังหน้าค่ะมากค่ะเหลือแต่กินมาเนี่ยเหลือแต่กินน้ำหอมเผ็ดลิ้นชาติค่ะบ่ได้รสชาติจังละน้ำไม่เหลือแล้วครับกินแกงเผ็ดแกงเผ็ดแซ่บหัวเขือป้อนค่ะทองแน่นนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกน้ำกันว่าปาจะปุ๊กน้องม้าปุ้มน้องม้าออกไปช็อกบรรยากาศเดี๋ยวไปย่างข้างนอกน้ำกันแป๊บนึงนะคะพาน้องม้าไปเดินแต่ป้าอาจจะต้องทำให้ตัวเองแบบหายเผ็ดก่อนนะคะดูนะคะของทำให้หายเผ็ดคืออุ่นไมโครเวฟให้มันนิ่มมันชื่อขนมเปี๊ยะใส่อะไรนะใส่อ๋ออ่านแล้วนะคะซื้อใส่มันขนมเปี๊ยะสวีทฮาร์ทเป็นใส่แตกๆแบบนี้นะคะใครอยู่คะเนี่ยเหมือนขนมบ้าบินสิ่งนี้ก็มีมาจากฮอลแลนด์ออริจินอลฮอลแลนด์ซื้อได้ที่นอร์เวย์คิดถึงนะคะคิดถึงขนมแบบนี้ซื้อกินกับกาแฟยังไม่อุ่นอันนี้แก้เผ็ดตัวเล็กๆค่ะ
ขาวดำยังกับแมวตีห้าจะครึ่งแล้วนะสัมผัสแป๊บแป๊บในบรรยากาศมันก็จะแบบสดชื่นนะคะดีเอาไงจะไปต่อหรือจะพอแล้วลงมานิดเดียวนะฮะละลายแล้วต้องเดินกลับไปอุ้มไหมเอาป่ะมาเข้าบ้านมาแล้วมันก็จะต่างจากบรรยากาศที่เมืองไทยมากๆนะคะช่วงนี้มีมันหนาวมากแค่มาเสียงดังแบบนี้ไม่ได้นะคนนอนคนทางนี้เขาแบบว่าวันหยุดนี่เขาก็ชิวๆพอได้ป่าวลุกมาหุงหาอาหารไปวัดอะไรนะคะวันอาทิตย์กับซีมี่นะคะสำหรับคนที่คาทอลิกเข้าโบสถ์เข้าอะไรแต่ส่วนมากไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นคนเข้าโบสถ์ก็จะมีที่แบบว่าเป็นกลุ่มแต่แถวนี้ใช้ชีวิตทำมาหากินปกติแล้วก็วันหยุดก็หยุดนะคะวันหยุดงานก็สบายชิวๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะกลับถึงบ้านแล้วบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ